หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบละครแนวดราม่าตบจูบแบบอภิพิสารรับรองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องถูกใจคุณแน่นอนธาตุรักอสูรการันตีคุณภาพฝีมือจากผู้กำกับคนนี้หม่ำจกมกเอาหม่ำจกมกจริงๆเรื่องนี้พูดได้เลยว่าพี่หม่ำมันหล่อที่สุดในเรื่องโดนใจทั้งสาวน้อยสาวใหญ่แย่งกันอุตลุดไปเลยพ่อรักดอกอ้อคิดถึงคนรักกันมาหากันเฮ้ยอีเจสกีแกมาต่อปากต่อคำกับฉันเหรอฮะทุยฉันไม่ได้ต่อปากต่อคำทุยมันเหนียวแม่งเลยทุยเอาละพอเย็ดไปมีฉากเลิฟซีนด้วยนะเออเลยให้สาวๆเมาดีกว่าว่าเวลาเกิดเจอฉากเลิฟซีนแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะพี่อ๋อมีฉากปุ๊กกิ๊กเลิฟซีนอะไรเขาบ้างไหมคะก็จะมีแบบว่ามันต้องนัวเนียนหมักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ๋อมก็จะแบบว่าเกรงแล้วก็จะแบบอ๋อหยุดไปห้องน้ำก่อนอย่างเมื่อกี้ที่เจอฉากเลิฟซีนหรือพี่บ่าวเคยได้ไหมยากมากซีนเนี้ยซีนก้มไปถูกเนี่ยขอทีเดียวนะแล้วก็ทีเดียวประมาณ1นาที1นาทีประมาณเก็บจะกี่ดีๆเริ่มซีนนะครับหนูพูดเลยว่าหนูแจกของพี่หม่ำไปแล้วนะคะแจกของพี่หม่ำไปแล้วนะคะโอ้โหสาวสาวรอบตัวแบบนี้ฟินเลยสิครับพี่หม่ำไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยตาก็พิมพ์แต่ครอบครัว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 ในม่านตามีแต่มดผมก็ลืมไปพี่หม่ำเขาเป็นประธานสมาคมคนรักเมียแห่งชาติและตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือในการต้อนรับพี่มดค่ะหยุดไปห้องน้ำก่อนขอทีเดียวมันทีเดียวพูดเลยว่าหนูจะขอพี่หม่ำไปแล้วค่ะนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำของเขาแรงจริงๆเดินถือขึ้นใครมาโดนแล้วของผมไม่ต้องตัดแล้วครับดีดกระดุนแล้วครับใช่นะเนี่ยแล้วก็บอกว่าบทนั้นบทนี้ไม่ชอบแล้วก็จัดแจงเองเหมือนคนเก็บกดก็โดนไปแล้วก็โดนไปใจเย็นๆนะครับมันก็แค่การแสดงอ่ะน้องถ้ารักอสูร10กรกฎาคมนี้ห้าปากแตกทุกโรงภาพยนตร์แน่นอนและอย่าลืมติดตามกวนกองสัปดาห์หน้านะครับลิปปินมันเหนียวหรือว่ากรรไกรมันไม่คมวะ